iPhone 13 128 GB พอไหมเอ้ยไม่อยากลบทิ้งเลยเก็บไว้ที่ไหนได้บ้างเราก็สามารถแบ็คอัพเข้าไปใน Google Photo ได้เลยนั่นเอง Memory Card แบบนี้เราย้ายข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยเข้ามาอยู่ในการ์ดแทนนะครับทุกคนอันนี้ชิงกระดืนหนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง iPhone 13 Series กันอีกแล้วนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็อยู่ตรงชื่อคลิปเลยนะครับว่า iPhone 13 13 Pro 13 Pro Max 128 GB พอไหมคือ128 GB เนี่ยมันเป็นความจุเริ่มต้นของ iPhone 13นะครับทุกคนจะซื้อมาเนี่ย128 GB อะพอหรือเปล่ากลัวไม่พออ่ะซึ่ง128 GB สำหรับเราพอไหมสำหรับเราก็คือเหลือเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูว่าเหลือมากแค่ไหนเออคือมันแล้วแต่สไตล์ของคนด้วยว่าใช้งานยังไงนะแอปมันไม่ใช่สิ่งที่หนักที่สุดในเครื่องของเราแต่สิ่งที่หนักที่สุดในเครื่องของเราเนี่ยก็คือรูปภาพแล้วก็วิดีโอนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเครื่องของเราเนี่ยใช้ไปทั้งหมด78กิกนะครับทุกคนจาก128กิกเหลือให้ใช้อีกประมาณ 49.7 กิกนั่นเองนะครับทุกคนก็คือเหลือให้ใช้เยอะมากคือเราเนี่ยทำงาน YouTube ใช่ไหมก็มีถ่ายคลิปบ้างถ่ายวิดีโอบ้างถ่ายรูปบ้างเยอะแยะมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือหลังจากถ่ายเสร็จลงคลิปใน YouTube เสร็จอะไรอย่างเงี้ยทุกคนออกมาได้เห็นเป็นวิดีโอนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลบทุกอย่างออกหมดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้เออมันลบเครื่องอะโดยส่วนตัวเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบเก็บอะไรไว้ในเครื่องถ้าหากว่าอะไรมันไม่สำคัญเราก็ลบไปเลยนะทุกคนเราไม่มานั่งแบบว่าเราจะไม่ปล่อยค้างไว้จะไม่ให้รูปแบบมีเป็นหมื่นไม่เคยมีรูปถึงหมื่นไม่เคยมีภาพในแกลเลอรี่ถึงหมื่นรูปอะทุกคนเออเวลาเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโออันไหนที่มันใช้ไม่ได้เราก็ลบทิ้งไปเลยเราไปคาเฟ่เวลาเราไปคาเฟ่อย่างเงี้ยถ่ายรูปเยอะๆใช่ไหมเราก็จะมานั่งคัดรูปเฮ้ยรูปนี้ไม่ได้ลบออกเก็บเฉพาะรูปที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยได้ค่อยเก็บนะทุกคน128 GB สำหรับเรามันพอใช้ทุกคนถ่ายวิดีโอด้วยก็พอใช้แล้วก็แอปพลิเคชันก็ค่อนข้างเยอะแล้วเรารู้สึกว่าแอปที่เรามีอยู่ช่วงเนี้ยทั้งหมดในเครื่องเนี้ยมันเพียงพอแล้วมันไม่ต้องโหลดแอปอะไรมาเพิ่มแล้วมีเกมแบบหนักประมาณ1กิก2กิกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังอยู่ได้นะครับทุกคนเรามีวิธีแก้ไขมาให้สำหรับเราเนี่ยบางทีรูปหรือวิดีโอมันสำคัญแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากลบทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้ที่ไหนได้บ้างเราสามารถย้ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหรือย้ายข้อมูลเข้าไปใน Google Drive ก็ได้นั่นเองนะครับเราจะใช้ Google Drive นะฮะอันนี้จะเป็น Google Photo นะครับทุกคนจะเป็นแอปที่เป็นของ Google เนี่ยแหละเขาก็จะสามารถดูได้ว่าในเครื่องเราเนี่ยมีรูปอะไรอยู่บ้างนะฮะซึ่งเราก็สามารถแบ็กอัพรูปในแกลเลอรี่ของเราเข้าไปใน Google Photo ได้เลยนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้วิธีนี้แหละในการเก็บรูปเอาไว้นะคะทุกคนก็คือรูปไหนที่มันยังไม่ได้แบ็กอัพเนี่ยมันจะไม่ขึ้นรูปที่เป็นก้อนเมฆนะครับแต่ถ้ารูปไหนเนี่ยที่แบ็กอัพแล้วมันจะขึ้นรูปก้อนเมฆนะครับอันนี้เราแนะนำสำหรับเก็บรูปมากกว่าไม่แนะนำสำหรับเก็บวิดีโอนะใครที่ซื้อมาถ่ายวิดีโอเยอะๆเนี่ยเราแนะนำเป็นย้ายลงคอมพิวเตอร์หรือย้ายลงเมมโมรี่การ์ดแบบนี้นะครับทุกคนสำหรับคนถ่ายวิดีโอหนักๆอย่างเราอย่างยูทูบเบอร์เนี่ยคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นติ๊กต็อกเกอร์แล้วมีวิดีโอเยอะมากใช้สต็อกวิดีโอไว้เยอะมากเราแนะนำอันนี้เลยนะคะทุกคนก็คือเป็นการ์ดรีเดอร์นะครับทุกคนอันนี้มันมีขายในร้านขายพวกอุปกรณ์กล้องนะครับก็คือมันเป็นเหมือนเขาเอาไว้เหมือนแบบเป็นการส่งรูปแบบแมนนวลไม่ได้เป็นการส่งรูปแบบไวเลสไม่ได้เป็นการส่งรูปแบบไร้สายอะไรเงี้ยคือเอาการ์ดกล้องเนี่ยมาเสียบปุ๊บเอานี้มาเสียบกับโทรศัพท์ของเราปุ๊บย้ายข้อมูลจากกล้องเข้ามาในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนใหม่เราย้ายข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยเข้ามาอยู่ในการ์ดแทนนะครับทุกคนก็คืออันนี้เนี่ยเราก็จะมีการ์ดของเราอันนี้ก็คือเป็น64กิกนะคะทุกคนเวลาใช้เนี่ยเราจะใช้คู่กับแอปที่มีชื่อว่าไฟนั่นเองนะเป็นแอปพลิเคชันที่ Apple เขามีให้อยู่แล้วนะครับทุกคนใครที่แบบว่าเผลอลบไปหรือว่าไม่มีเนี่ยก็สามารถไปโหลดได้นะครับเวลาเราเสียบตัวนี้เนี่ยในเครื่องเราเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อการ์ดให้เราเลยนะเป็นเหมือนแบบ memory card แล้วก็สามารถเข้าไปแล้วก็จัดการข้อมูลในการ์ดนั้นได้เลยนะทุกคนอย่างเช่นอันนี้เนี่ยที่เราเปิดให้ดูเนี่ยก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่เราเก็บพวกรูปพวกวิดีโอที่เราถ่ายจากกล้องมือถือนะฮะถ่ายจากกล้อง iPhone ก็ย้ายมาในนี้หมดเลยนะฮะทุกคนอะไรที่สำคัญเราไม่อยากลบ
ไปวอล์กมาไปเที่ยวต่างจังหวัดมาไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วแบบมันคือส่วนหนึ่งของแบบความทรงจำฉันไม่อยากให้มันหายไปก็เอามาใส่ในเมมโมรี่การ์ดได้นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะฮะก็สามารถถ่ายโอนได้เลยก็คือเราสามารถเลือกรูปจากในโฟโต้เนี่ยเลือกรูปจากในโฟโต้แล้วก็กดแชร์แต่ว่าเราเนี่ยเลือกแชร์ไปที่ Save to File นั่นเองนะคะทุกคนก็สามารถเลือกเมมโมรี่การ์ดของเราได้เลยจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงอันนี้ก็เก็บได้ทั้งรูปแล้วก็วิดีโอเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีอีกวิธีนึงที่เราแนะนำเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าหลายๆคนหลายๆที่ก็แนะนำวิธีนี้แต่จะเป็นในลักษณะของอารมณ์คล้ายๆเหมือนแฟลชไดรฟ์อ่ะทุกคนถ้าเป็นแบบเนี้ยเรามีการ์ด64กิกเต็มเราเอาออกแล้วไปซื้อการ์ดมาใหม่64กิกเอามาเสียบใหม่ได้ก็คือเราสามารถเพิ่มปริมาณของความจุการ์ดได้ตามความชอบของเราเราจะซื้อ64กิกก็ได้เราจะซื้อ128กิกก็ได้หรือว่าเราซื้อ200ก็ได้นะทุกคนใครที่ตัดสินใจไม่ได้เนี่ยว่าจะซื้อ128กิกดีหรือ256กีเนี่ยคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันก็เลยอยากมาแนะนำนะแล้วก็เห็นหลายๆคนเนี่ยมาถามเราเยอะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเราทำ YouTube ด้วยแหละมั้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นมีถ่ายวิดีโอมันพอไหมสำหรับการทำ YouTube สำหรับเรามันพอนะแต่แค่เราจะต้องแบบว่าจัดการกับความจุจัดการกับข้อมูลที่เรามีด้วยนะฮะรูปพวกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวเราอ่ะเป็นคนที่ทำงานแบบว่าถ้าหากว่าอันไหนงานไหนมันจบไปแล้วเราลบเลยเราไม่ได้เก็บไว้นะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะฮะ iPhone 13 Series EP ที่13ก็มีประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นข้อมูลดีๆอีกอย่างนึงที่ช่วยสำหรับตัดสินใจจะซื้อ128กิกดีหรือ256กิกดีหรือใครซื้อมาแล้ว128กิกไม่พอจะทำยังไงดีก็แนะนำวิธีนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวอุปกรณ์ต่างๆไอ้ตัวเนี้ยกับการ์ดเดี๋ยวเราแนบลิงก์ไว้ให้นะครับใน description ก็สามารถไปกดสั่งกันได้นะฮะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า